ทำแบบนี้เพื่อให้มันเกาะคิดเกาะดินด้วยนะครับไม่ให้ดินมันดูดออกมาติดให้รอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็นำสำลีใส่ตรงกลางครับใส่ตรงกลางกันใบไม้เสียหายนะครับพยุงใบไว้นะครับ
้ามียอดออกมาก็ระวังนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่มียอดนะครับก็พยุงไว้ได้นี่ครับประมาณนี้ก็ใช้เทปกาวดึงรอบๆไว้ก็อัดรอบไว้หน่อยนึงอันนี้เป็นวิธีแพ็คของผมเองนะครับใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับนี่ครับเป็นอันเสร็จครับนี่ครับดินข้างในมันก็จะไม่หลุดนะครับนี่เราก็สามารถแล้วก็ดึงตึงข้างล่างไว้อีกครับ2รอบครับจับฝั่งหนึ่งแล้วมารัดเสียอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำเป็นกากบาทนะครับเพื่อไม่ให้ถุงมันหลุดออกนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับ2ถุงนี่ใส่2ชั้นนะครับถุงอันนี้ก็กากบาทรอบหนึ่งแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์ใส่จนแน่นแล้วก็เทปกาวพันเอาสำลีใส่ตรงระหว่างใบนะครับเพื่อไม่ให้ใบมันขยับเกินไปครับเวลาส่งจะใบจะได้ไม่เสียหายนี่ครับโอเคครับเรียบร้อยครับต้นหนึ่งโอเคนะครับเรามาเริ่มแพ็คเลยครับแพ็คเราก็ต้องมีเชือกฟางนะครับเชือกฟางยืดครับยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่งของต้นไม้ครับให้มันขยับแล้วก็ยึดข้างบนด้วยนะครับนะครับยึดฝั่งนี้ดึงเข้าไปหาตะกร้านะครับอีกฝั่งหนึ่งก็นี่ครับเกาะข้างบนครับจะได้แบบนี้ครับปึ๊บข้างล่าง2เส้นข้างบน2เส้นนะครับไปก็สอดเสร็จก้าก่อนครับสอดเสร็จก้าไปเอาเส้นที่รัดข้างบนนะครับสอดเสร็จก้าทั้งสองนะครับ
โอเคครับต่อไปก็ยัดเชือกเข้าด้านข้างครับระวังใบด้วยนะครับฟังนะครับก็ขยับกระถางออกมาได้นะครับแล้วค่อยยัดเชือกเข้าไปยัดเสร็จแล้วปั๊บก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ครับด้านข้าง2แล้วก็ด้านล่าง2อย่างนี้ครับด้านล่างเสร็จแล้วก็ผูกได้เลยครับผูกก็เดี๋ยวนะครับดึงให้ตรงๆก่อนขยับกระถางมาชิดมุมแบบมุมที่เราสอดได้นะครับเอ้ยสอดเชือกนะครับมาด้านข้างก่อนมาด้านข้างก่อนเลยครับให้แน่นเลยนะครับเสร็จแล้วก็นั่นแหละครับเสร็จแล้วก็มาด้านล่างครับด้านล่างก็ให้แน่นเลยครับม้วน2รอบแล้วค่อยมัดเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วครับแน่นนะครับไม่ขยับแล้วครับพอมัดเสร็จเราก็เอาเชือกที่เหลือนะครับด้านข้างมามัดกันอีกทีข้างล่างนะครับหรือว่าตัดทิ้งก็ได้นะครับมัดเสร็จแล้วก็ติดเทปกาวครับเทปกาวนะครับไม่มีลมครับตรงกลางใส่สำลีได้นะครับส่วนด้านข้างเราเอากระดาษสีพิมพ์ไปใส
ใส่ให้เต็มนะก็จะได้ประมาณนี้ครับโอเคเสร็จแล้วกล่องมากล่องนึงนะครับกล่องแข็งประมาณฝาของตะกร้าพอดีครับมาทำเป็นฝาให้จะประมาณนี้ครับก็ต้องมาครับเสร็จปึ๊บเจาะรูแล้วก็ใส่คลิปเลนส์ไทยลงไปครับก่อนลูกค้าจะแกะดูต้นไม้นะครับให้ถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ประกันนะครับมีหลักฐานนะครับเผื่อต้นไม้เสียหายหรือต้นไม้ตายนะครับจะได้มีประกันนะครับอันนี้เราจะใส่4อันนะครับ
นะครับเรียบร้อยครับอันนี้เราก็แพ็กเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตัดส่วนที่เหลือออกเป็นแบบตะกร้าแบบ2ต้นนะครับเราก็จะใส่ถุงก่อนเลยใส่แล้วใส่ถุงก่อนนะครับตัวนี้ดินแน่นอยู่แล้วนะครับดินแน่นก็กดนิดหน่อยแล้วก็ใช้เทปกาวปิดไปก่อนนะครับแล้วค่อยเอากระดาษมาสกินปิดอีกรอบนึงตอนนี้ดินยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับเราค่อยเอาหนังสือพิมพ์ไปรองอีกครั้งนึงนะครับดินก็จะแน่นขึ้นครับประมาณนี้ครับโอเคตอนนี้แน่นแล้วครับเสร็จแล้วซ้อนถุงกันดังนะกันหลบรัดข้างนอกให้แน่นใส่สำลีลงไปตรงกลางครับนี่ได้หนึ่งแล้วต่อไปอันที่สองเราต้องเอาหนังสือพิมพ์ใส่ก่อนครับ
กดกระดาษลงครับติดเทปกาวได้พื้นที่ตรงกลางก็เหมือนเดิมครับใส่สำลีลงไปเรียบร้อยครับมีหนึ่งชั้นใส่เพิ่มไปหนึ่งชั้นครับลักก้นนะครับกากบาทเหมือนเดิมเรียบร้อยสองกระถางก็จะมัดกระถางใส่ตะกร้านะครับเหมือนเดิมครับติดข้างๆก่อนนะครับใส่
มัดข้างล่างครับมัดข้างล่างสอดเชือกลงไปก่อนสอดเชือกลงไปต้องมัดให้แน่นแค่นั้นเองครับเรียบร้อยครับแค่นี้ก็เป็นอันจบครับ1กระถางส่วนกระถางที่2ก็ทำเหมือนกันเลยครับกระถางที่2ก็วางฝั่งตรงข้าม